ยูยังไม่รู้กับการเซอร์ไพรส์นี้ของแก๊งเรานะครับเดินประวิงเวลาให้มันนานที่สุดแล้วรอสัญญาณจากน้องเจมค่อยพาน้องยกกลับเดินเลยเหนื่อย Happy birthday Hello ทุกคนนี่ก็คือเป็นร็อก EP พิเศษแล้วกันซึ่งยูยังไม่รู้กับการเซอร์ไพรส์นี้ของแก๊งเรานะครับซึ่งก็จะมีโบ๊ทมิมแล้วก็น้องเจมนะครับผมซึ่งตอนนี้พวกเราอยู่ที่เกาหลีกันแล้วก็น้องเยเขาอยากมาฉลองวันเกิดกันที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโบ๊ทอะได้ทำการไปสั่งเค้กไว้แล้วไปสั่งมาตั้งแต่วันที่ถึงเกาหลีเลยก็คือแบบรีบไปสั่งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าจะวันที่31นะครับซึ่งเหตุที่เราต้องเป่าวันที่31เนี่ยเป็นเพราะว่าวันที่1อะเราต้องรีบเดินทางต่อไปที่ญี่ปุ่นเราก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะวุ่นวายสถานที่ไม่ได้เพราะเอาจริงเราจองร้านอาหารอะไรต่างๆอ่ะไม่ทันเลยที่ตอนมาเกาหลีอะครับเต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวฉลองในห้องแล้วกันก็จองเค้กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคนที่จะไปเอาเค้กให้พวกเราอ่ะคือน้องเจมซึ่งภารกิจก็คือว่าพรุ่งนี้เราจะรันไปตามที่น้องเจมเขาอยากไปแหละตามใจเขาให้เขาลิสต์ไปอะไรใดๆเสร็จปุ๊บน้องเจมก็จะบอกว่าถ้าไม่มีไปไหนอ่ะเดี๋ยวเจมอ่ะจะไปเข้าดาวกับเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เจมอ่ะปลีกตัวไปเอาเค้กเสร็จจังหวัดดีมากที่เจมมีเพื่อนมาเที่ยวที่เกาหลีถูกต้องมันก็เลยดูเนียนมันเลยดูเนียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจมก็จะทำหน้าที่เป็นผู้เสียสละที่ไม่ได้ติดตามหอยไส้หอยว่ะติดห้อยติดสอยห้อยตามพวกเราไปแล้วก็ยังไงเดี๋ยวฝากน้องเจมเขาอัดคลิปไว้เราด้วยตอนที่เขาไปเอาเค้กเดี๋ยวนางก็คงจะพูดบนของนางอะไรไปเดี๋ยวรอดูแล้วเราก็จะเอาคลิปสมัยนี้มาตัดรวมกันตึ้งแล้วก็รอเซอร์ไพรส์น้องเยที่ห้องเพราะว่าเราอะพยายามเหมือนกับบอกน้องเยไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องมีงานวันเกิดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยร้านก็ปิดหายากอะไรเงี้ยแล้วนางอะอยากให้แบบมีเดคอเรชันอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเราพยายามจะหาเดคอเรชันแบบในโรงแรมเราคือจริงๆจะบอกว่าโรงแรมเราเอื้อมากร้านที่แบบเป็นร้านลูกโป่งอะอยู่ติดกันเลยอะแต่ว่าความที่นางไม่ปลีกวิเวกแบบติดกับเรา2คนตลอดนะเขาอ้างไม่ได้เลยจริงก็เอาเป็นว่าน่าจะได้แต่เป่าเค้กเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านางจะเซอร์ไพรส์ไหมนะครับแล้วหนูคิดว่ายังไงอะวันเกิดหนูคือหนูจะยังไงหนูอยากไปไหนออกไปก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไปไหน2ก็ไม่รู้ว่าที่เราจะไปคนจะเยอะไหมคือรู้สึกไม่คือฉันคิดว่าเธอจะคิดให้ฉันไงเหมือนมันเกิดเธอฉันก็คิดให้เธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอยที่ออกมาอันนี้คือไม่กระตือเลยว่าวันเกิดหนูว่ามีแผนจะทำอะไร1 2 3 4เอาไหมคะไม่คือตอนแรกที่หนูคิดเอาไว้คือคิดว่าจะแบบเหมือนชิบูย่าที่เราเคยไปกับป๊ามามากับแม่ฉันก็แบบไปเขาดาวข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคนเยอะก็ไม่จะไปอย่างนั้นคือไม่ติดคือตัวเขาอะถ้าหนูอยากไปอะจะไปก็ได้อยากไปไหมล่ะอะไรเงี้ยก็ไปเบียดเขาได้ตรงนั้นได้คือไอที่ว่าเคยตั้งใจว่าจะจองร้านอะไรอ่ะก็พยายามแล้วมันไม่ได้เราจองกันช้าไปคือพรุ่งนี้เรากลับมาจากฮงแดไม่ต้องออมมืดแล้วก็มาหาเขากินแถวนี้ตอนเย็นเสร็จปุ๊บกลับมานี่เลยนี่ก็คิดอย่างนั้นสำหรับนี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยไปเอาฟิลที่ดิสนีย์ซีแทนก็ได้เพราะฉันอยากไปดิสนีย์ซีไปเซเลเบรตอะไรอย่างนั้นดีกว่าเห็นไหมสวัสดีครับทุกคนก็เจมเองนะครับก็วันนี้นะครับเจมได้รับหน้าที่ในการมาเตรียมสถานที่แล้วก็มารับเค้กวันเกิดพี่นิวเยียนะครับก็คือแผนการเนี่ยเจมได้ตกลงกับพี่โบนไว้ก็คือเดี๋ยวเจมเนี่ยจะทำทีเป็นขอแยกมาเข้าดาวกับเพื่อนนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนี่เลยทุกคนเจมมารับเค้กนะครับเอาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่นิวเยียก็ตอนนี้นะขั้นตอนการรับเค้กเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเหลืออย่างเดียวก็คือเจมต้องรีบกลับไปที่โรงแรมแล้วก็ไปจัดเตรียมสถานที่นะครับพวกลูกโป่งแล้วก็อะไรต่างๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ๊ายบายครับแวะมาซื้อลูกโป่งกับของไปตกแต่งห้องให้น้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลูกโป่งแบบนี้นะฮะนี่ซื้อตรงนู้นแล้วเราก็ซื้อเองผู้ข้างหลังมานะฮะแล้วก็มีหมวกสุดพิเศษของคุณนิวเยียที่เป็นสีทองคนเดียวคนหนึ่งสีเงินเลิศนะครับของเล่นเยอะมากทุกคนจริงไม่ว่าจะปาร์ตี้อะไรก็จะมันเป็นร้านที่น่ารักมากมีทุกอย่างเลยคือจะอัปเดตทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับเป็นวันที่เริ่มภารกิจของเรานะครับจริงๆก็เริ่มกันมาสักพักแล้วตอนนี้ก็คือแยกกับ น้องเจมเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องเจมเนี่ยมีหน้าที่นะครับไปเอาลูกโป่งที่สั่งไว้นะครับแล้วก็ไปเอาเค้กที่จองไว้นะครับซึ่งตอนนี้เวลาก็คือเกือบจะแบบเกือบจะสี่ทุ่มแหละจริงๆอ่ะเราคาดกันว่าเราควรจะถึงโรงแรมมาตอนประมาณสักสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าณตอนนี้นิวเยียร์ดันอยากจะกลับโรงแรมก่อนแล้วซึ่งน้องเจมยังไม่ถึงโรงแรมเค้กยังไม่ถึงลูกโป่งยังไม่พร้อมนะครับผมตอนนี้นันก็มีความแบบงอแงแต่ว่าวันนี้วันที่31ทุกคนทุกอย่างมันก็แบบปิดเร็วไปหมดเราก็พยายามแบบเดินประวิงเวลาให้มันนานที่สุดแล้วรอสัญญาณจากน้องเจมว่าน้องเจมถึงแล้วห้องพร้อมแล้วค่อยพาน้องยกกลับเราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะสามารถทำมิชชั่นนี้สำเร็จได้ไหมเพราะว่าย่านตรงนี้ที่เรามามันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจไม่ค่อยมีอะไรน่าเดินเลยทุกคนดูสภาพย่านมันเงียบอะจะเอาอะไรมายืนน้องเยียล่ะมันแบบเหงาอะเราต้องใช้การแสดงเขาช่วยน้องเยียเดินช้าหน่อยจุกโอ้โหนางบอกให้เดินตามมาแล้วกันทุกคนตอนนี้ก็คือพาคุณเขามาค่าเวลาที่โอลิฟยังนะครับผมก็คือเป็นที่ที่นางชอบมาช็อปแหละนางก็เดินดูนู่นดูนี่ดูนั่นไปแบบเรื่อยๆไปเปื่อยของนางไปคิดว่าน่าจะไม่ได้สงสัยอะไรแต่นางก็มีความอยากกลับแล้วเลยเนี่ยเลือกของไปดูแบบค่าเวลาไปงั้นๆน่ะนี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับ3 ทุ่ม 44 นาทีเมื่อกี้พี่โบ๊ทไลน์มานะครับบอกว่าพี่นิวเยียร์อยากกลับห้องแล้วเขาก็ถามว่าได้รถหรือยังนะครับตอนนี้เจมได้รถแล้วนะครับกำลังจะเดินทางกลับไปที่โรงแรมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมเหนื่อยคีย์การ์ดเสียบด้วยเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youอ๋อแผนการนี้ใช่ไหมฉันแบบเดินเหนื่อยอ่ะอธิษฐานก่อนนะ23 นี้ปังๆเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยปังๆ Happy birthday to youนี่คือน้องเจมคือผู้ทำให้ตอนไหนไปดูสวยเป้าน้องเจมเก่งมากน่ารักไหมชอบไหมอ่ะที่สุดไหนเมื่อกี้บอกอ้อมไหนอ้อมใครอ้อมแฮปปี้นะแฮปปี้ที่สุดในโลกแฮป ปี้จริงๆแฮปปี้มากๆแฮปปี้กันต้านแฮปปี้แบบไม่ได้คาดคิดขอบคุณทั้งสองคนทั้งน้องเจมแล้วก็น้องมิ้นมากๆนะครับผมและนี่นะครับทุกคนภารกิจของเราก็คือสำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกก่อนนะ1ไม่ได้เตรียมตัว2ไม่ได้คาดคิด3รู้สึกนอยแล้วนอยแดกไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมวันเกิดปีเนี้ยมันดูไม่ได้มีสตอรี่หรือไม่ได้มีเรื่องเล่าหรือไม่ได้มีจุดที่สุดว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรให้เราอะแต่แบบเป็นจุดเหมือนแบบพี่โบบอกเดียวว่าไม่เป็นไรเนาะวันเกิดปีนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขาเดากันที่ห้องนอนแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันพรุ่งนี้ก็คือเป็นคือแบบว่าเรื่อยๆไปเปิดแต่คือของจริงคือแบบโอ้ไม่ก็ทุกคนแบบเอาจริงมันเกินคาดมันอลังจริงมันอลังเกินไปส่วนขอบคุณแบบขอบคุณพี่โบขอบคุณน้องเจนแล้วก็พี่มิ้นมากๆนะครับรู้สึกยังไงบ้างคะแฮปปี้แฮปใจเดี๋ยวนี้เธอรู้ไหมฉันอัดวอล์กของฉันด้วยนะนี่แฮปปี้เบิร์ดระหว่างที่เธอเดินอ่อมพี่โบทุกอย่างตั้งแต่ตอนเริ่มเตรียมแผนตอนอยู่คนเดียวตอนแล้วก็ให้เจมอัดพาร์ทของเจมด้วยสำเร็จไหมอย่างเงี้ยเอาจริงๆสำเร็จแต่รู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทน้อยมากคือมีที่ในการไปสั่งเค้กเท่านั้นคือใจหัวใจสำคัญคือเธอสองคนเลยน้องมิ้นกับน้องเจมจริงๆไปประเจไหนอวยพรพี่เอียหน่อยเร็วจริงๆสภาพผมคือบ่ได้มาอวยพรพี่เอียหน่อยเร็วในปี2023รวมถึงวันเกิดนี้ก็อันดับแรกนะครับวันเกิดพี่เอียปีนี้ก็ขอให้ตอนนี้เจมเหมือนอะไรป่ะเทวดาขอให้พี่เอียครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าทำงานเยอะแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมามีเงินพาทุกคนไปเที่ยวแล้วก็ซื้อของกินอร่อยให้กับทุกคนอีกครับผมเย้น้องมีมขอให้น้องนิวเยียมีความสุขมากๆนะคะขอให้ธุรกิจที่น้องทำเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์พาพี่ออกทริปไปยุโรปทริปหน้าเยี่ยมเลยก็สำหรับเขานะครับก็ขอให้น้องเยียนะมีความสุขมากๆนะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วโตมากขึ้นก็ขอให้แล้วใช่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เก่งกาจขึ้นเรื่อยๆนะครับในแง่ของการทำงานทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็หวังอะไรขอให้สมหวังทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญอยากบอกให้รู้ว่ารักหนูมากๆที่สุดและก็จะตลอดไปโอเคใครอยากขออะไรหนึ่งอย่างคนลุกอีกแล้วคนลุกเลยเนี่ยไม่สุดท้ายนี้อยากให้พี่น้องเจมอยู่ด้วยกันสุดท้ายนี้ขอให้ในปี2023นี้ที่นิวยากับพี่โบ๊ทกำลังจะก้าวไปนะครับผมขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็เพลงที่จะปล่อยด้วยปังๆเองๆนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบว่าเป็นกำลังใจลุ้นมาตลอดกับการทำคลิปอันนี้นะครับผมแล้วก็ขอโทษในคุณภาพที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะเราไปโดนมาทุกคนใช่โดนไปโดนจริงๆเพราะว่าโบ๊ทก็ใช้มือถือถ่ายด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะชอบแล้วกันเป็นคลิปแบบเซอร์ไพรส์วันเดย์ที่เกาหลีแบบดิบๆมุมนี้อ่ะเขาก็อัดอยู่แล้วตั้งนานโอเคครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมครับไหมใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งครับผมโอเควันนี้ไปแล้วเรา4คนบายบายครับผมพร้อมกับ Happy New Year ทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบุยอันยองซอสมันนี่อร่อยปะซอสมันนี่ก็อร่อยแล้วอ่ะอร่อยมาก